إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาดแม้นว่าสองสิ่งสองอย่างนี้อยู่คู่กันนั่นคือการที่เรามีหลักความเชื่อการอีมานศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องปฏิบัติตามแบบฉบับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องและมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์ทั้งหลายแน่นอนที่สุดครับแม้กระทั่งว่าบ่อน้ำอัลกอซัรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าในวันกิยามะห์บ่อน้ำบ่อนี้จะเป็นที่พึ่งพาสำหรับพวกเราเวลาที่เรานั้นไปอยู่ที่ถูกมะห์ชัรในวันกิยามะห์เราจะได้ดื่มจะได้กินแต่จะมีคนที่ไม่ได้ดื่มไม่ได้กินนั่นคือคนที่ทรยศหักหลังต่อแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับใกล้วันกิยามะห์เนี่ยนะหลายสิ่งหลายอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นเป็นวัตถุอันนี้เราคงไม่พูดถึงบางอย่างเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีศาสนาของคนคนหนึ่งบางอย่างบอกถึงการที่คนคนนั้นวัดได้ว่าเขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะรู้ไม่ได้พี่น้องที่เคารพรักถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ในหุกกลมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจำได้ผมเคยคุตบะที่นี่แหละครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันจะมีคนที่ไม่ได้เปลี่ยนหุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺหรอกพี่น้องแต่เขาจะบอกว่าหุกกลมต่างๆเหล่านั้นมันไม่กินกับสภาพในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุสภาพแวดล้อมสภาพของผู้คนในปัจจุบันนี้มันไม่กินกับปัญญาเช่นในเรื่องราวของการอยู่ร่วมนะครับเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่างศาสนาแต่ละศาสนาเราอยู่จุดนี้เวลาที่เขามีเรื่องราวอะไรกันเราก็สามารถที่จะกระทำได้อย่างเขาว่าอย่างนั้นหรือเวลาที่เราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้หุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกก่อนนะพี่น้อง ตั้งแต่วะฮีถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบจนกระทั่งถึงวันนี้และไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์หุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเปลี่ยนแม้สักวรรคเดียวแม้สักอักษรเดียวไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะพี่น้องครับมันก็มีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบวัตถุอันนี้เราคงไม่นำมาประกอบกับการคุตบะห์ในวันนี้สิ่งที่มันเป็นหลักในการเปลี่ยนนั่นคือความเข้าใจของคนบางคนบอกว่าฮุกกลมมันต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยพี่น้องครับเงินฮารามนะมันจะไปเปลี่ยนตามยุคตามสมัยไหมครับถ้าจะบอกว่าเงินดอกเบี้ยในอดีตการมันฮารอมทุกวันนี้ฮาลาลนะครับไม่ใช่เล่าในอดีตการมันฮารามจนกระทั่งว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เทเล่าเนี่ยนะ
น้ำเนี่ยนองที่เมืองมักกะแต่ทุกวันนี้เล่ามันจะฮาลาลนะครับมันไม่ใช่หรือฮุกมเรื่องราวของเสียงเพลงที่ผมเคยคุยก่อนหน้านี้ฮุกมมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไกลๆวันกิยามะฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากลุ่มชนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเปลี่ยนในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จากสิ่งฮารามให้กลายไปเป็นฮาลาลเรื่องราวของสุราเรื่องราวของการซินาเรื่องราวของเสียงเพลงเรื่องราวของเสียงดนตรีต่างๆเหล่านี้อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเปลี่ยนไอ้คำว่าเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดด้วยกับความเขาเรียกว่าเต็มปากหรอกครับว่ามันฮาลาลแต่เขาจะอ้างอิงว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะคนอื่นเขาก็ทำกันเราอยู่ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเราอยู่ในสังคมที่มันต้องเป็นสากลมันอยู่ในสังคมที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสมัยแห่งการเวลาต่างๆเหล่านี้พี่น้องทราบไหมครับว่า เวลาที่เราไปอยู่ในสังคมของอาหรับ ทุกวันนี้มันจะมีอาหรับแบบสากลอาหรับแบบสากลคืออะไรครับคืออาหรับที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วออกไปไหนมาไหนได้ผมไม่ได้บอกว่าอาหรับจะดีกว่าเราไม่ใช่หรือผมไม่ได้บอกว่าเราจะดีกว่าอาหรับก็ไม่ใช่แต่มันจะเป็นวัฒนธรรมของเขาที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของอาหรับเนี่ยให้กลายไปเป็นสากลมุสลิมะของอาหรับคุมฮิญาบครับพี่น้องแต่คุมฮิญาบแบบครึ่งศีรษะเอาผ้าฮิญาบเนี่ยมาพันแล้วก็ให้เหลือเนี่ยด้านหน้าให้ผมออกเอาไว้แล้วก็พันถามว่าคุมฮิญาบไหมคุมแต่ถามว่ามันถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่พอเวลาไปทักเขาทำไมคุมแบบนี้อ้าวคุมไหมล่ะเอาร้อคืออะไรพอเวลาเราไปถามเขาเอาร้อคืออะไรเขาก็ตอบได้ว่าเอาร้อคืออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เขาตอบได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะแต่ละคนผมบอกตรงนี้ว่ามันไม่เท่ากัน ถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากันล่ะครับพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องราวของศาสนายูฟักกิฮูฟิดดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาแต่เบื้องต้นนี่เขาต้องแสวงหานะครับไม่ใช่ว่ารอวะฮีเข้าบ้านไม่ใช่ว่าคิดเป็นตุเป็นตะว่าถ้าไปขึ้นยอดมะม่วงแล้วจะได้ปลาไม่ใช่ขึ้นยอดต้นมะม่วงให้มันสูงแค่ไหนมันก็ไม่ได้ปลาครับพี่น้องเชียกเช่นเดียวกันครับบาลาตูคนเราเนี่ยนะถ้าต้องการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามท่านต้องเรียนแล้วเรียนตรงนี้ต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่ใช่ว่าเรียนอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเรียนนู่นก็ได้เรียนนี่ก็ได้ทุกวันนี้สังคมมันจึงเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้องด้วยความเคารพผมไม่ได้ตำหนิว่าคนเราจะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามคนเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วเป็นคนไม่ดีก็มีครับหรือคนที่เขาไม่ได้เรียนรู้ในสายศาสนาอิสลามแล้วเป็นคนดีก็มีครับพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงกับตัวเองด้วยกับหะดีษของท่านนบีถ้าใครต้องการเข้าใจศาสนาใครต้องการที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เขาเข้าใจศาสนาแต่เขาต้องแสวงหาไม่ใช่ว่าวันนี้อยู่เฉยๆอยากได้ปลาขึ้นต้นมะม่วงไม่ใช่ครับพี่น้องอยากได้ปลาต้องไปที่แม่น้ำอยากได้ปลาต้องไปที่แม่น้ำไปทงเบ็ดไปตกปลาไปหาปลาเอ้าอันนั้นว่ากันไปเหมือนกันอยากได้ความรู้ที่ถูกต้องเราต้องแสวงหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลอฮุยุอติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ ให้ในความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามให้ยังไงครับอัลลอฮ์ให้กับเรานะครับไม่ใช่ฮุวะอานัลกอซิมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้แบ่งกอซิมเนี่ยแปลว่าแบ่งนะครับตัวกอฟแล้วก็ตัวซีนไม่ใช่ตัวซอดกอซิมแปลว่าแบ่งนบีนี่เป็นผู้แบ่งและนบีแบ่งให้กับใครนบีพูดต่อไปลาตาซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะติและจะยังคงมีนะกลุ่มชนที่เขาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเผยแผ่ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามยังถูกต้องไอ้คำว่าถูกต้องเนี่ยพี่น้องเราต้องอธิบายกันนะครับ
ว่าอธิบายตรงนี้เราต้องย้อนกลับไปอย่างไรแบบไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าวันนี้เปิดกุรอานเข้าใจเองได้ไม่ใช่เราไม่ใช่อัลลอฮ์ซอฮิดที่พอเวลาเปิดกุรอานเองเข้าใจเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีมาเนี่ยเรื่องราวแบบไหนอย่างไรแล้วเราไม่ใช่อัลลุนบาตินเข้าทางในได้รู้ทางใน1 2 3 4อัลเลาะห์ให้กับฉันอัลเลาะห์ให้กับฉันนี่มั่วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่ไม่ใช่วะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าจะมีกลุ่มชนที่เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนั้นนู่นแหละครับมีไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คำถามคือว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ความรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเชื่อหรือเปล่าว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่แบ่งในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วเราเชื่อหรือเปล่าว่าลำดับต่อไปนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้รับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราเชื่อหรือเปล่าว่าความเข้าใจถัดมาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีนเราเข้าใจตรงกันไหมถ้าเราเข้าใจตรงกันตรงนี้มันไม่มีปัญหาแต่ประการใดในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแต่วันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนเรานี่เหมือนกับว่ารู้ว่าให้เองพอเวลาเจอเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็บอกว่าคนนั้นเขาทำพอเวลาคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดออกมาแล้วแล้วทำออกมาเนี่ยแล้วไปหาทางออกทีหลังนี่ไม่ใช่อิสลามครับพี่น้องอิสลามเรานี่ต้องหาหลักฐานก่อนแล้วค่อยมาทำทีหลังไม่ใช่ทำไปก่อนหาหลักฐานทีหลังไม่ใช่นี่ไม่ใช่อิสลามเพราะฉะนั้นอิสลามเราเนี่ยทำตามในสิ่งที่มาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีมาจากความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมมาจากความเข้าใจจากบรรดาซะลาฟุศศอลิฮ์ตาบีอิตตาบีอินรวมถึงบรรดาอุลามะที่อยู่ในปัจจุบันนี้แต่วงเล็บว่าเขาจะต้องเข้าใจตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกนบีบอกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมบอกแบบนี้อิตบะได้ติดตามความรู้จากพวกเขาได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เขาแสวงหาความรู้เนี่ยนะ มันใครก็แล้วแต่มันตรงนี้แปลว่าใคร ที่เขาแสวงหาความรู้มันซะละกะตอรีกอนมีแนวทางอยู่ในแนวทางที่จะแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนซะนาวีอย่างเดียวนะครับพี่น้องแต่ไปอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาได้ดีเพราะมันจะเข้มข้นแต่บางทีบางคนไปอยู่ในโรงเรียนศาสนาแล้วอ้าวก็ว่ากันไปนะครับเขาอาจจะไม่ถึงในความเข้าใจต่างๆเหล่านั้นมันก็แล้วแต่คนก็ว่ากันไปอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันการอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาความรู้ตรงนี้มันซะละกะตอรีกอนลิยัลตะมิซูฟีฮิอินมันต้องการที่จะหาความรู้อย่างกับเราเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันก็ไม่ใช่วัยที่จะต้องไปอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาแล้วแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ต้องอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เรียนรู้จาก YouTube บ้างเรียนรู้จาก Facebook บ้างเรียนรู้จากทีวีบ้างเรียนรู้จากการบรรยายบ้างเรียนรู้จากครูบาอาจารย์บ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสวงหาความรู้ ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าคนที่อยู่แบบนี้อยู่กับการแสวงหาความรู้ซะฮัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสะดวกง่ายดายกับเขาเขาตรงนี้คือใครครับอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกง่ายดายกับเขาเขาตรงนี้คือคนที่แสวงหาความรู้อิลัลญันนะไปยังสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเต็มที่กับการศึกษาถ้าเราเต็มที่กับการแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้ความสะดวกความง่ายดายในการที่เราจะเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใจในความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราเนี่ยง่ายดายเหลือเกินที่จะไปยังสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วงเล็บเอาไว้นะพี่น้องเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้ตรงนั้นไปอย่างถูกต้องส่วนคนที่ไม่มีความรู้พี่น้องด้วยความเคารพวันนี้เราจะพูดเรื่องราวของศาสนาได้ก็ต่อเมื่อสอบถามอย่างถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาแล้วพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับคนเรานี่ทำไมมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะมันเหมือนกับคนที่แบกงูเอาไว้บนบ่าแบกฟืนเอาไว้บนบ่าแล้วมันมีงูอยู่ข้างในนี่ก็เป็นความรู้ครับ
แต่พอเวลาแบกไปแบกมาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาฉกคนที่แบกถามว่าทำไมอ่ะก็เรารู้อย่างไม่ถูกเรารู้อย่างไม่ตรงไปตรงมาตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรารู้อย่างไม่ตรงไปตรงมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มันก็เหมือนกับที่ผมได้พูดในข้างต้นว่าพอเวลาเราไม่มีความรู้เราก็จะพูดในเรื่องราวของศาสนาแบบพูดตามเขาอธิบายตามเขาบอกเหมือนอย่างกับเขาบางคนบอกว่าในเรื่องราวของดอกเบี้ยทุกวันนี้มันต้องฮาลาลได้แล้วสิเพราะฉันไม่มีปัญญาที่จะหาเงินพี่น้องครับดอกเบี้ยนี่เป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราไปบอกว่าทุกวันนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้มันใกล้กิยามะฮ์แล้วไม่ใช่ปัญหาด้วยกับความเป็นจริงนะเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากไหนถ้าเราบอกว่ามันคือความรู้ที่มาจากศาสนาอิสลามผมบอกมันไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรื่องราวของการค้าขายเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาลาลให้แต่วะฮัรรอมัรริบาเรื่องราวของริบาเรื่องราวของดอกเบี้ยอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ไม่อนุมัติ อัลลอฮ์ไม่อนุมัติในเรื่องราวที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยถ้าเราจะบอกว่าทุกวันนี้บ้านนั้นเขายังเปิดเพลงครูเขาก็เปิดได้ลูกสาวเขาแต่งงานเนี่ยเขาก็เปิดได้งานสุราเขาก็เปิดพี่น้องครับผมบอกนี่มันไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาถ้าเราไปอ้างอิงกันแบบนี้ไม่ใช่เพราะศาสนาอิสลามมันต้องอ้างมาจากกุรอานมันต้องอ้างมาจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์คำวะละวัลหะดีษในซูเราะห์ลุกมานน่ะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอิบนุมัสอูดซอฮาบะห์ถ้าผมจำไม่ผิดอิบนุมัสอูดหรือไม่งั้นก็อิบนุอับบาส2ท่านนี่แหละครับไม่พ้นบอกว่าคำวะละวัลหะดีษตรงเนี้ยสิ่งที่มันไร้สาระตรงนี้คือเสียงเพลงห้ามไม่ได้อย่าไปยุ่งแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงอะครับพอเวลาบางมัสยิดจัดงานมีเสียงเพลงขึ้นบนเวทีเลยถามว่ามันถูกต้องหรือไม่ถ้าเราจะเอาความถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเรานึกเองไม่ได้นะพี่น้องว่าไอ้นี่มันต้องถูกไอ้นั่นมันต้องถูกฉันว่าถูกเขาว่าถูกไม่ใช่ถ้าไอ้เราว่าถูกเนี่ยแล้วกุรอานบอกผิดพี่น้องครับมันจะถูกไหมครับถ้าคนทั้งโลกบอกถูกแต่ฮุกมของศาสนาอิสลามบอกว่าผิดมันจะถูกไหมครับพี่น้องมันไม่ถูกหรอกครับเพราะเราเป็นมุสลิมนี่ต้องตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะมุสลิมนี่ต้องตามฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ตามฮุกมที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะพี่น้องครับส่งลูกเรียนเรื่องราวของศาสนาอย่างที่ผมยกตัวอย่างคนเรียนศาสนาก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปซะหมดทุกคนพวกสารบันใส่หมวกใส่โต๊ะไม่จะบอกว่าเขาไม่ดีไปซะทั้งหมดทุกคนไม่ใช่บางคนพี่น้องรู้ไหมครับเวลาไปขอคิตบะแต่งงานกับลูกสาวอีกบ้านหนึ่งพอดีว่าลูกสาวเขาชอบคอกันคนหนึ่งก็เรียนจบมาจากตรงนั้นอีกคนหนึ่งไอ้ส่วนผู้หญิงก็จบมาจากตรงนี้ผู้ชายก็จบมาจากตรงนี้ไอ้วันไปขอน่ะแม่มันมีพรีเวดดิ้งกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการจับมงจับไม้จับมือมีการสวมแหวนมั่นถามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คนเรียนศาสนาเหรอครับฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปไว้ไหนจะฮาลาลก็ต่อเมื่อวะลีนะเขานิกะห์อากัดนิกะห์ยกให้แล้วนี่คือฮาลาลแล้วไอ้วันคิตบะห์นะมันไปสู่ขอเท่านั้นยังไม่ฮาลาลพี่น้องจำเอาไว้นะครับในสังคมซุนนะห์เรานี่เยอะนะครับไอ้เรื่องราวต่างๆเราเนี่ยแล้วมันก็ต้องพูดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมซุนนะห์ของเรา มีการสวมแหวนกันเกิดขึ้นไอ้วันไปคิตบะห์วันไปสู่ขอเหมือนอย่างกับการจัดงานยังไงอย่างนั้นแต่ยกเว้นเอาไว้ยังไม่นิกะห์ยังไม่คุตบะห์ถามว่าเอ๊ะทำไมแล้วจะปล่อยไว้ทำไมบางคนในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายลูกหลานซุนนะห์ของเรานะตัวครูคนนึงจะไปคุตบะห์นิกะห์ให้กับเขาไปเห็นรูปหน้ามัสยิดกอดคอกันระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกอดคอกันหอมแก้มกันเอ้าแล้วเขาเชิญเราไปคุตบะห์นิกะห์ถามว่ามันไปนิกะห์กันตอนไหนเนี่ยกะเขาเชิญเราไปคุตบะห์นิกะห์ถามว่ามันทำได้หรอครับพี่น้องบางคนบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเขารู้เรื่องราวของศาสนารู้เรื่องราวของศาสนามันไม่ได้ถ้าจะบอกว่ารู้เรื่องราวของศาสนามันไม่ถูกต้องไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่าจะไปจับไม้จับมือกันเนี่ยนะคนสองคนเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายแต่จะถูกเนื้อต้องตัวกันได้เนี่ยนบีบอกเอาเข็มแหลมๆเอามีดคมๆมาทิ่มหัวน่ะมันดีกว่า
ตกลงมันได้หรือไม่ได้ล่ะครับพี่น้องมันไม่ได้พี่น้องแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมซุนนะห์บ้านเราเพราะฉะนั้นขอดุอานะพี่น้องนะวันนี้เรียนแล้วรู้แล้วนี่ต้องเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วนี่ต้องทำแล้วพอเวลาทำเนี่ยนะมันต้องทำตามสิ่งที่มันถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าไม่ใช่ถูกต้องตามใจของเราไม่ใช่ศาสนาอิสลามพี่น้องเอาตั้งเอาไว้ไอ้ใจเรานะมันไปตรงนู้นบ้างไปตรงนี้บ้างแต่ละคนใจไม่เหมือนกันหรอกครับโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงนี่ใจโลเลถามว่าจริงไม่จริงอ่อนแอถามว่าจริงไม่จริงจริงครับพี่น้องก็อัลลอฮ์บอกพยานเนี่ยผู้ชายคนเดียวพอแต่ถ้าผู้หญิงต้องสองคนถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกมาทำไมผู้หญิงเป็นอิหมัมไม่ได้ทำไมผู้หญิงคุตบะห์ไม่ได้แต่ทุกวันนี้มีแล้วครับพี่น้องเมื่อผู้ชายเป็นอิหมัมได้ตัวฉันก็ต้องเป็นอิหมัมได้ทุกวันนี้มีแล้วครับ ผู้ชายขึ้นคุตบะห์ได้ผู้หญิงก็ต้องขึ้นคุตบะห์ได้ก็เป็นมุสลิมเนี่ยแหละครับที่พูดแบบนี้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะต้องการให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนี่ถามว่าจะเปลี่ยนฮุกกลมของอัลลอฮ์หรือเปล่านี่จะเปลี่ยนฮุกกลมของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนี่จะเปลี่ยนฮุกกลมของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ไม่ฮาลาลในการที่ผู้หญิงจะเป็นอิหมัมนอกเสียจากว่าไม่มีผู้ชายเลยไม่มีเลยในกรณีนี้ผู้หญิงเป็นอิหมัมได้อัลลอฮ์ไม่ได้อนุมัติให้ผู้หญิงนะวาญิบต้องขึ้นคุตบะห์ไม่ใช่ผู้หญิงละหมาดที่บ้านแต่ถ้าต้องการที่จะมาละหมาดที่มัสยิดนบีบอกอย่าห้ามนางนี่คือฮุกกลมแต่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปซะหมดแล้วครับบอกว่ายังไงอ่ะผู้ชายขึ้นได้ไอ้เราก็ขึ้นได้ผู้ชายเป็นอิหมัมได้ไอ้เราก็ต้องเป็นอิหมัมได้คุตบะห์ได้เราก็ต้องคุตบะห์ได้นี่คำพูดที่ออกมาจากคนที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นขอดุอานะพี่น้องให้พวกเราลูกหลานของเราพอเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้ว ให้มีความเข้าใจที่มาจากอัลลอฮ์มาจากกุรอานมาจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุสซอลิห์บรรดาอุลามะที่อยู่ในสายทานของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่าเอาความเข้าใจมาจากชัยฏอนอย่าเอาความเข้าใจมาจากชัยฏอนอย่าเอาความเข้าใจแบบผิดๆในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มาเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมและถ้าหากว่าเราเรียนรู้อย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะนำพาพวกเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องบนความเข้าใจของศาสนาอิสลามอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา